พบกับวิเวียนวันเดอร์อีกแล้วนะคะหลังจากที่วิหายไปนานมากๆนะคะล่าสุดก็คือคลิปวอล์กศัลยกรรมเกาหลี3พาร์ทนะคะแล้วก็หายไปอีกเนิ่นนานคือไปพักรักษาหน้านะคะจนหายดีแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนชมกันนี่แหละแต่คลิปนี้นะคะไม่ใช่คลิปที่วิจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงเครื่องสำอางจ้าเครื่องสำอางที่ดองทุกคนไว้นานมากดองทุกคนว่าสัญญาว่าจะมาทำนะคะวันนี้ก็เห็นหัวคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเป็นคลิปรีวิวอะไรยังไงก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปรีวิวเครื่องสำอาง VT Cosmetic นะคะ X VT 21หรือ VT 21นะคะนี่ดูเห็นชัดไหมคะทุกคนอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะที่ทางเกาหลีส่งมาให้วิ่งจริงมันไม่ใหม่แล้วล่ะมันไม่ใหม่เพราะว่าวีเนี่ยแหละเพราะว่าวีดองนะคะดองคลิปไว้นานมากแต่ว่าก็อยากทำแล้วก็ทุกคนยังมีคนทวงแล้วก็ยังมีคนที่รอนะคะวีก็เลยอ่ะออกมาทำนะคะอันนี้ก็คือแบรนด์ส่งมาให้วีแต่ไม่ได้ครบทุกตัวในคอลเลกชันใหม่นะก็ส่งมาบางตัวนะคะซึ่งวีก็ดีใจแล้วค่ะส่งมากี่ชิ้นส่งมาเท่าไหร่วีก็แบบแฮปปี้แล้วเป็นแบรนด์ที่แบบศิลปินที่ฉันติ่งเขาแบบส่งมาให้ฉันมาฉันประสบความสำเร็จในฐานะติ่งหนึ่งคนแล้วแกดีใจกับฉันหน่อยเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ตัวพับนะคะตัวพับเนี่ยน่ารักมากทุกคนนี่อันนี้ก็คือวี่ลองกับหน้าวันนี้นะคะแล้วก็คือรู้สึกว่ามันคุมมันได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งคืออาจจะถ้าไปเจอแดดเปรี้ยงหรือว่าแบบอากาศประเทศไทยนะคะที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเมื่อบ้างซึ่งมันเป็นปกติของเครื่องสำอางแกมันไม่มีหรอกเว้ยเครื่องสำอางที่จะแบบล็อกแกอยู่ทั้งวันแล้วเหมือนแบบตั้งแต่เช้าแต่งหน้ามายังไงตกเย็นเหมือนแบบนั้นมันไม่มีแกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะก็คืออันนี้เนี่ยชอบตรงที่มันเป็นความ translucent ก็คือมันบางๆแบบนี้แบบนี้มันมี2สีนะคะอันนี้มันมีขาวจั๊วเลยแล้วก็เป็นขาวออกเนื้อๆซึ่งเอาจริงไหมพอทาแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างหรอกมันเหมือนไปซื้อความสบายใจมันก็แบบเนี่ยๆดูดิเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ translucent โปร่งแสงน้องๆหนูๆที่แบบวัยเรียนอาร์มี่วัยเรียนพาไปเรียนได้อาจารย์ไม่ด่าอาจารย์ไม่รู้ดูแบบหน้าไบรท์ธรรมชาติธรรมชาตินะคะสองสีเลือกใครรู้สึกว่าผิวฉันเข้มหน่อยก็เอาสีเนื้อก็ได้ผิวฉันขาวก็ขาวแบบนี้แต่จริงอย่างที่วี่บอกอะทาแล้วรู้สึกเหมือนกันมันขาวแบบไม่มีสีทั้งคู่มีกลิ่นหอมอ่อนกลิ่นหอมน่ารักมากอันนี้วี่ใช้แล้วไม่แพ้นะคะวี่รู้สึกว่าวี่ชอบตัวแป้งตัวนี้ส่วนราคาอะไรเดี๋ยวทิ้งเป็นราคาวอลแล้วเดี๋ยวแปลงเป็นไทยไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเผื่อใครสนใจร้านพงร้านพรีอะไรอย่างงี้ก็ไปพรีออเดอร์กันหรือใครกำลังจะไปเกาหลีก็ไปถอยกันเลยไปสอนกันได้ที่ช็อป VT นะคะส่วนถัดมาที่อยากให้ดูนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็น Art in Eye Liquid สำหรับวีนะเว็บแรกคิดว่าเป็นคอนซีลเลอร์ทุกคนคิดเหมือนกันปะเป็นคอนซีลเลอร์เป็นคอนทัวร์สติ๊กเป็นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนดูแต่มันไม่ใช่มันเป็น Art in Eye คือเข้าใจว่าเป็นอายแชโดว์นะแต่ว่าพอทาออกมาสวอชแล้วเนี่ยวิวรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอายพรามเมอร์ได้เลยอะคืออายพรามเมอร์ที่ใช้ลงก่อนอายแชโดว์แกทำให้อายแชโดว์ติดทนขึ้นคือความรู้สึกมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยเพราะว่าสีมันอ่อนบางมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสวอชกันเรียงคนเลยนะเดี๋ยวให้ดูหัวแปรงก่อนหัวแปรงจะประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานนะคะวันนี้วี่ใช้ทาลงเป็นอายพรามเมอร์เนี่ยแหละแล้วก็วี่ใช้อายแชโดว์พาเลตของทรีคอนเซปต์อายนะคะลงอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยค่ะฮัลโหลนี่คือที่วี่สวอชนะคะอันนี้คือเรียงเลยนะทาชูกี้อาเจแล้วก็แวนนะคะคือสีมันเนื้อแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยหลายคนแบบแก้มันจะทาติดหรอมันคือมันเป็นสีออกจางๆคือวี่บอกก่อนนะพอได้ไปเนี่ยพอลงกับตาเนี่ยให้รีบเบลนให้รีบเกลี่ยเดี๋ยวมันพอมันเซตตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกลี่ยยากแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปื้นพอลงปุ๊บเกลี่ยเลยนะคะสีก็จะอ่อนๆประมาณนี้ให้ความรู้สึกเนื้อเป็นธรรมชาติคือเอาจริงอะคอลเลกชันเนี้ยเหมือนจะบอกเอาไว้ให้นักเรียนแต่งไปเรียนนะแกคือมันเป็นสีอะไรประมาณนั้นจริงๆทุกคนนึกออกไหมแล้วก็คือตัวแพ็กเกจเนี่ยมันน่ารักมันน่าใช้เนี่ยแกทาไปแล้วมันหอมด้วยค่ะกลิ่นแบบละมุนหอมแบบน่ารักคือโดนแพ็กเกจตกไปแล้วอะคุณภาพเนี่ยถามว่าติดทนไหมสำหรับวีนะวีว่ามันก็ทนด้วยความที่มันเป็นลิควิดอายแชโดว์มันเป็นลิควิดเบสอย่างเงี้ยเวลาลงเนี่ยแล้วถ้าเราลงสีอื่นตามสีอื่นทับเนี่ยมันก็
ทำให้ติดทนขึ้นแล้วก็ลดการเป็นคราบอะไรแบบนี้มากขึ้นนะส่วนตัววิคิดว่ามันเป็นอายแพรมเมอร์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะหรือใครรู้สึกว่าเอ้ยสีประมาณนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันแฮปปี้ฉันแต่งออกนอกบ้านได้ฉันไม่ต้องการความฉูดฉาดก็จบที่ตัวนี้เลยก็ได้แต่ว่าวิรู้สึกว่าวิฉันไม่พอวิอาจจะต้องแบบลงสีอื่นด้วยช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าวัยเรียนอย่างที่บอกนี่เนียนๆไปเรียนได้เลยนะจ๊ะอะเดี๋ยวต่อไปคนอยากดูลิปกันแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูลิปกันต่อเลยมาแล้วจ้าลิปจ้านี่คือลิปจ้าแล้วเธอดูหัวมันน่ารักตรงเนี้ยชิมมี่คุกกี้มังโคย่าอันนี้ก็คือเขาแบ่งนะคะว่าเป็นโซนอายแชโดว์นะคะแล้วก็เป็นลิปนะคะนี่ดูลิปเนี่ยก็คือเป็นตินนะคะที่ให้ texture พอทาออกมาแล้วเบลนเนี่ยดูแมทแต่ว่าถ้าพอเราเนื้อสัมผัสลองแบบปาดที่ผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันให้ดูอันนี้คือที่ปากเนี่ยวี่ใช้สีน้องโคย่านะคะผสมกับคุกกี้ก็คือผสมนิดนึงไม่เยอะมากเบสจะเป็นโคย่าแล้วจะได้เป็นแบบส้มอมชมพูประมาณนี้พีชหน่อยนะคะวี่ชอบเนื้อนะวี่ชอบด้วยความที่มันไม่แห้งเนี่ยแหละแต่ว่าให้ดูแบบเนี่ยทุกคนรู้วี่อ่ะมันคล้ายลิปแมทนึกออกปะเออแต่ว่าเวลาลงอยู่ที่ปากเนี่ยมันไม่ได้ฟีลแบบแมทแห้งๆแล้วมันเหมาะกับคนแบบปากแห้งปากลอกอะไรอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยววี่ขอตัวสวอชให้ดูนะคะคือเดี๋ยวเรียงจากน้องโคย่าคุกกี้ชิมมี่แล้วมังนะคะนี่ค่ะหลังจากสวอชเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นโคย่าคุกกี้ชิมมี่และมังนะคะสีจะเป็นโทนส้มแล้วก็แดงแบบนี้ซึ่งเนื้อเนี่ยมันดูเหมือนกลอสถูกปะแต่มันเหมือนออกแบบมาเพื่อให้เราเบลนอะให้เราเบลนพอเบลนแล้วเนี่ยมันจะให้ texture ที่ดูแมททันทีเห็นปะจากที่ดูเหมือนกลอสพอเบลนกับปากดูแมทเลยดูแบบเหมือนแมทแต่ว่าเนื้อเนี่ยมีความชุ่มชื้นดูดิสีจะประมาณนี้นะคะวี่ก็จะผสมกันแล้วมันสวยมากดูดินัวเห็นปะมันนัวแล้วคือเราสามารถเอาสีเสียงเนี้ยผสมกันได้ตามสบายเลยแล้วแต่เราชอบจริงๆสีสุดท้ายเนี้ยของมังเนี่ยทาเดียวๆสวยนะแล้วเบลนดูดิสวยปะสวยเวอร์คือจริงวี่ไม่กล้าใช้มากอ่ะวี่กลัวมันหมดเนี่ยมาสวอชให้ทุกคนดูไอ้ฝาเฝอมันก็เปิงอ่ะแบบเลอะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ได้ซื้อไว้ด้วยนะคะคอลเลคชันนี้คือมันออกมาตอนที่วี่แบบเพิ่งกลับจากเกาหลีแกแล้วฉันก็ล้มละลายไปหลายแสนแล้วฉันก็ไม่มีตังค์ซื้อเว้ยฉันก็รอเงินออกอยู่แล้วมันแบบเหมือนฟ้าแบบฟ้าเห็นใจพระเจ้าเห็นใจอ่ะแบรนด์ส่งให้อ่ะขอบคุณนะคะคำซ้ำนี้นะขอบคุณมากจริงแล้วก็สำหรับคอลเลคชันเนี้ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าวี่มีโอกาสวี่ได้ไปซื้อเพิ่มเนี่ยหรือมีคอลเลคชันใหม่ออกมาอีกเนี่ยจะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆ น้องๆอัมมี่ชมกันอีกเนาะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้ใช่คลิปนี้มีประโยชน์หรืออะไรสาระหรือเกียร์อะไรก็ตามนะช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วย subscribe หน่อยนะคะแล้วก็โซเชียลด้านล่างมาติดตามกันนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องหน้าที่ทำกันมานะคะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ไปทำอะไรหน้าเปลี่ยนไปนะคะคือวี่ก็คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะก็คือวี่ทำจัดเรียงถุงไขมันใต้ตากับทำจมูกใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือนี่คือหน้า2เดือนเนาะเดี๋ยวเรามาพูด Q&A คือมาตอบคำถามเนี่ยกันคลิปหน้าแล้วก็แบบละเอียดเลยว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายยังไงกินอยู่ยังไงทำยังไงดูแลตัวเองยังไงออกมาเป็นแบบไหนเจ็บไหมทรมานไหมคือเราจะมาพูดกันแบบละเอียดมากๆคลิปหน้าเลยมาแต่งหน้าไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ไปด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย